ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ครับขับรถออกมาฝ่าพายุฝนสำรวจสถานที่เพื่อนๆจะมาจอดไว้ตรงนี้เอาอะไรค้ำที่ตรงขาตั้งไว้แล้วครับกลัวล้มมาฝนมันตกแล้วเราจอดบนทางดินเนี่ยอันตรายรถอาจจะได้รับความเสียหายแต่ค้ำไว้ละมีสถานที่อยู่จุดหนึ่งเพื่อนๆที่ตอนที่ผมเข้ามาหาจุดที่พบชาวรัสเซียผู้หญิงนะครับตรงบริเวณนี้ผมก็ได้สังเกตเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเพื่อนตรงบริเวณชายป่าเข้าลึกเข้าไปในสวนมะพร้าวครับแต่สวนนี้รู้สึกว่ามันจะรกมากเลยน่าจะมีคนดูแลแหละแต่ผมเห็นที่พักของชาวสวนอยู่จุดนึงดูน่ากลัวมากๆเลยตรงจุดนั้นผมก็เลยอยากจะเข้ามาสำรวจครับแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงที่มีมรสุมด้วยมันก็เลยทำให้ดูยิ่งเปลี่ยววังเวงเข้าไปใหญ่มันมีทางเดินเพื่อนเหมือนกับว่ามีการใช้อยู่บ่อยครั้งนะมันยังไม่ขึ้นรกจนปิดทางอ่ะอาจจะเป็นทางของคนที่เข้ามาหาพวกเห็ดพวกของป่าเนี้ยใช้อยู่แต่ช่วงฝนตกๆแบบนี้ น่าจะส่วนมากแล้วก็จะพักผ่อนอยู่บ้านนะครับกัปตันก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูนะก็เลยต้องตะลอนออกมาได้เห็นถึงบรรยากาศป่าเขาด้วยนะแล้วก็มองหาพื้นที่ที่จะมาสำรวจมาสร้างความตื่นเต้นให้กับเราในช่วงตอนกลางคืนกลางวันแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพื่อนๆไม่น้อยเลยเพราะมันวังเวงผู้คนยุงกัดเจ็บมากยุงป่าจุดนั้นมันเหมือนกับว่ามีคนเอาต้นไม้มาปิดไว้นะเพื่อนๆนะที่ว่าผมเคยเดินเข้าไปสำรวจครั้งก่อนเนี่ยผมเดินลงไปดูบริเวณด้านล่างนะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเหมือนเขาพยายามปิดทางทางนี้ขออนุญาตแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเขากันคนด้านนอกเข้าไปหรือกันจากสิ่งที่อยู่ข้างในออกไปข้างนอกนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันเป็นต้นหนามทั้งนั้นเลยต้นไม้หนามสวัสดีครับมีร่องรอยของขยะอยู่ตรงนั้นเพื่อนกับมีคนมาใช้พื้นที่อยู่เหมือนกันครับ
น่าจะเป็นชาวสวนแหละใช้ในการหลบฝนครั้งก่อนที่ผมเดินขึ้นมาเจอรู้สึกว่ายังไม่ได้ทรุดโทรมถึงขนาดนี้นะเพื่อนในระยะเวลาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับภาพบรรยากาศวังเวงเหมือนกันรื่นลักษณะมันก็เหมือนกับว่าเป็นกระต๊อบของชาวสวนนะครับเป็นที่พักซึ่งทำขึ้นมาเนี่ยกับไม้แล้วมีเสาเป็นปูนแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะบรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบในป่าเพื่อนในป่ามะพร้าว แต่ว่าก็ยังมีชาวสวนล่ะถ้าผมมาลองกางเต็นท์นอนในพื้นที่แบบนี้อาจจะเจอชาวสวนนะครับก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนในการเข้ามาทำกิจกรรมอะไรต่างก็เป็นการสำรวจหาพื้นที่เพื่อนๆคลิปหนึ่งสั้นๆครับว่าเราต้องเข้าไปสำรวจตามพื้นที่ต่างๆถ้าเราไม่ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวผมลองพาเพื่อนๆไปดูตรงจุดที่ผมเคยถามเพื่อนไปตรงที่เขาเจอร่างของสาวรัสเซียดูนะครับมันอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละมีลมพัดมาอ่อนๆด้วยวังเวงโคตรต้นไม้หนามด้วยนะเพื่อนนะไม่รู้เขาขวางไว้เพื่อป้องกันข้างนอกเข้าไปข้างในหรือจากข้างในออกมาข้างนอกนะเพื่อนแต่ลักษณะต้นไม้หนามนี่เราก็ขึ้นชื่ออยู่เพราะมันป้องกันสิ่งชั่วร้ายบางสิ่งบางอย่างได้คิดแล้วขนลุกเหมือนกันเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่ผมบอกว่าเจอร่างกันนะครับก็มีจุดที่ผมพาเพื่อนๆไปดูครั้งก่อนเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับตรงจุดนั้นแหละผมก็เลยไม่ได้หยุดรถนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูสำรวจดูนะเพื่อนๆ นะเพราะว่ามันมีหมาอยู่หลายตัวด้วยที่เขาเลี้ยงไว้นะครับก็เกรงว่าอาจจะ
ได้รับอันตรายเพื่อนแล้วก็อาจจะมีปัญหาและอย่างนึงเราก็ไม่อยากจะไปรื้อฟื้นนะครับเหตุการณ์เก่าๆให้เขาเนี่ยได้ยินได้ฟังนะครับถึงว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงจุดนั้นนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นบริเวณนั้นมาก่อนให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันค่อยๆลบเลือนไปเพื่อนเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็เป็นได้ครับเพียงแต่ว่าตรงจุดนั้นถ้าไม่มีคนมาอาศัยอยู่เนี่ยผมก็อาจจะพาเพื่อนไปเดินดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่คลายไปแล้วตรงจุดบริเวณนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในการออกสำรวจหาพื้นที่ต่างๆกับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าตรงจุดไหนที่พอจะเข้าไปสำรวจได้แล้วมีบางสิ่งบางอย่างน่าสนใจนะครับก็จะหยิบยกนำมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันมาได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกันกับบรรยากาศแบบนี้ตามสไตล์กับตอนนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบรรยากาศสุดๆเปียกทั้งตัวครับรองท้องรองเท้าไม่เหลือ